วัสดีค่ะมาพบกับอุ๋ยปนัดดาในปนัดดาซอรี่กันค่ะคุณผู้ชมคะการทำงานให้มีประสิทธิผลไม่สามารถทำคนเดียวหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นะคะการทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะคะอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพจังหวัดระนองหรือว่ารพสต.มิตรภาพที่มีการเข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลส่วนมากก็เป็นแรงงานข้ามชาติค่ะที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็ไม่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพค่ะทำให้รพสต.ก็ต้องจับมือกับมูลนิธิสุขนิมิตแล้วก็องค์กรอื่นๆในการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมวลฐานชุมชนขึ้นแต่ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะการดำเนินงานเนี่ยเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเราก็จะมีภาคีเครือข่ายไม่ว่าเป็นเทศบาลเมืองบางริ้นมีอสม.แล้วก็มีNGO นะคะโดยเฉพาะมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกิจกรรมเราด้วยนะคะตอนนี้เราเน้นเรื่องการดำเนินงานในชุมชนก็คือทำศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชนนะคะโดยดำเนินการ3ด้านก็คือมีคณะกรรมการมีกิจกรรมนะคะแล้วก็การระดมทุนค่ะคณะกรรมการเนี่ยเราก็จะมีการสรรหาของอสม.นะคะในพื้นที่แล้วก็มีแรงงานต่างด้าวนะคะมาร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงานต่อสมช.นะคะส่วนกิจกรรมเราก็เน้นด้าน4ด้านคือส่งเสริมรักษาฟื้นฟูและควบคุมโรคนะคะในพื้นที่นะคะโดยที่ให้ประชาชนในพื้นที่นะคะมีส่วนร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือการระดมทุนเราก็จะมีกองทุนยานะคะแล้วก็มีการระดมหุ้นนะคะในพื้นที่เพื่อจะให้เขามีส่วนร่วมในการดำเนินงานค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่2ภาษานะคะชายแดนไทยพม่าก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะการดำเนินงานอาจจะไม่ราบรื่นแต่เราก็จะมีอสต.แล้วก็อสม.พสต.พม่านะคะแล้วก็อสม.ไทยร่วมกันดำเนินงานก็ทำให้เราสามารถดำเนินการไปด้วยดีค่ะโครงการสสมช.นะคะก็ส่วนใหญ่นี้เราเป็นแค่ที่ปรึกษานะคะก็คือชาวบ้านเป็นคนดำเนินงานนะคะโดยเฉพาะอสม.นะคะแล้วก็ยิ่งในพื้นที่ที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะก็ต้องมีอสต.แล้วก็แรงงานต่างด้าวร่วมด้วยนะคะก็อยากให้ถ้าสองถ้าโครงการนี้ยังดำเนินการต่อไปก็คือต้องมีการสนับสนุนทั้งสองหน่วยงานนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันร่วมมือดำเนินการค่ะศูนย์สาธารณสุขมวลฐานชุมชนก็เน้นกิจกรรม4ด้านค่ะนั่นก็คือการส่งเสริมการรักษาการฟื้นฟูแล้วก็การควบคุมโรคเพื่อที่จะให้ชาวบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็เพื่อมีความรู้พื้นฐานในการดูแลซึ่งกันและกันภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าว TNN24 และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel TNN24 อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ